วันนี้ก็เสียงเสียงจะแบบซื่อซ่าดนี่ตำกะปิวันนี้เรามาตำกะปิกันนะคะก็จะมีพริกแห้งมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีปลาแล้วก็จะมีนี่ค่ะไฮไลท์เคยกะปิกระเทียมมะละกอมะละกอรอบนี้จะทำแบบไม่ซัดไม่เลยนะคะจะทำแบบชิ้นเล็กๆอันนี้คือไฮไลท์ค่ะเมนูใหม่นะจ๊ะใส่กันไปเลยกระเทียมจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะฉุนนะตามด้วยพริกนะคะตามเลยค่ะไฮไลท์ก็จะสะเทือนหน่อยกล้องก็จะสะเทือนนี่ไฮไลท์นะคะแล้วก็นี่ค่ะลูกปลาใส่กันไปมันก็จะออกแบบซ่าซ่าหน่อยนึงนะคะให้น้ำตาลปี๊บให้ออกหวานหน่อยนึงตามด้วยน้ำปลาหยดๆๆๆเข้าไปเปรี้ยวไฮไลท์ครับไฮไลท์ตัวแม่ค่ะสมตำกะปิเสร็จไม่เสร็จก็ดูเอาเองเบื่อหลังจากที่เราเบื่ออาหารนะคะเราก็จะมาส้มตำกัน